เลียวบ็อกสเต็ปนะครับที่จะมาปีนขึ้นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแรงม้าของเขานะครับเอาใจสายกระบะนะครับต้องบอกว่าคันนี้มาเป็นตัว Ford Ranger XLS นะครับที่ออกมาแยกรุ่นย่อยนะครับต้องบอกว่าตัวโคมไฟหน้าอย่างที่เห็นครับก็จะมาแบบรูปตัว C อย่างที่ทุกคนรู้จักกันแต่ตัวไฟภายในครับมาเป็นแบบ Multi Reflector นะครับก็คือเป็น LED นั่นเองนะครับแต่ตัวกระจังหน้านะครับมีการออกแบบเป็นสีดำนะฮะโลโก้ปกตินะครับเป็นสีส้มแต่ไม่มีกล้องหน้าไล่ลงมาตรงกันชนด้านล่างครับเราจะเห็นการออกแบบมีไฟฟอกแลมป์มาให้นะครับแต่ตรงดีไซน์ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์กันชนหน้าปกตินั่นเองและไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับและตัวไฟโคมคู่หน้านะครับจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้เพิ่มเติมในรุ่น XLS นี้ครับและที่เพิ่มเติมมาอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟเลี้ยว LED ที่เพิ่มเติมมาให้อยู่ในรถรุ่นนี้นะครับและด้านข้างครับมีสัญลักษณ์คำว่าโทโบคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับโทโบเดี่ยวกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับล้อที่ให้มานะครับมาขนาด17นิ้วนะครับกับยาง255 70R17 นะครับก็ออกมาเป็นแบบยางอวบอ้วนอันนี้ก็คือนุ่มนวลครับอันนี้ในรถรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งแบบ4ประตูและแบบ2ประตูแคปนะครับคันที่เราเอามาให้ดูนี่คือเป็นแบบ2ประตูแคปและที่เพิ่มเติมอีกอันนึงคือราวบันไดด้านล่างครับที่เพิ่มเติมมาในรถรุ่นนี้ต้องบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันครับส่วนล้อคู่หลังนะครับก็ให้มาขนาด17นิ้วเหมือนกันครับกับยาง255 70 R17 และที่เพิ่มเติมครับต้องบอกว่าเลียวบ็อกสเต็ปนะครับที่จะมาปีนขึ้นตรงท้ายรถแบบนี้นะครับที่ออกแบบมาในสไตล์ของ Ford Ranger ครับและการออกแบบด้านหลังของตัว XLS นะครับไม่ว่าจะฝาท้ายและตัวกันชนด้านล่างออกแบบเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับส่วนตัวโคมไฟด้านท้ายนะครับจะแตกต่างจากรุ่นพี่ที่เป็นตัว Ranger Wide Track นั่นเองก็คือจะเป็นโคมไฟแบบหลอดไส้ธรรมดานะไม่ใช่ LED นะครับและมาตรงด้านท้ายครับก็จะเห็นตัวด้ามเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะฝาท้ายพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3แต่ฝาท้ายคันนี้ไม่มีตัวช่วยผ่อนแรงหนักครับส่วนของภายในในรถรุ่นนี้นะครับก็มีการออกแบบนะครับจะบอกว่าใกล้เคียงกับตัว Stormtrack มั้ยไม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีซอฟทัชมาให้ซอฟทัชจะมีแค่ตรงที่เท้าแขนตรงมือจับตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนกระจกนะครับอัตโนมัติมาให้ทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นแบบ2ประตูแคปนะครับก็จะไม่มีด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับตัวเบาะคันนี้นะครับเป็นแบบเบาะผ้านะครับการปรับเบาะเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับสามารถได้แบบ6ทิศทางนะครับทั้งคู่เลยนะครับและที่สำคัญไฮไลท์ในรถรุ่นนี้นั่นก็คือระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่ลงมาอยู่ในตัวกระบะเริ่มต้นนะครับเรามาดูหน้าจอนะครับตัวดิสเพย์เนี่ยจะลดลงมาจากที่เราไปดูกันมาเป็นแบบ 12.4 นิ้วคันนี้จะเหลือขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอดิสเพย์พร้อมกับบอกตำแหน่งของเรื่องของน้ำมันความร้อนมาให้พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบอัดขึ้นรูปนะครับจะไม่มีการแบบหุ้มหนังเย็บได้ stitching อยู่ด้านในไม่มีเลยนะครับอันนี้นะครับฟังก์ชันปุ่มจะถูกลดทอนลงไปแต่จะเป็นอะไรที่น่าสนใจกับราคาที่เปิดตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นส่วนตำแหน่งของไฟนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดหมุนนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรุ่นและตำแหน่งของไฟหน้าเราสามารถปรับสูงต่ำได้ครับและหน้าจอตรงกลางครับมาขนาด 10.1 นิ้วนะครับก็จะเล็กลงมาย่อมยาวแต่ก็จะออกแบบเป็นแนวตั้งแต่ถามพี่เอ๋นะถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะทัชสกรีนเลือกได้ต่างๆนะครับควบคุมแอร์ควบคุมเข้าไปหน้าโฮมต่างๆทำได้เหมือนกันนะครับตำแหน่งของแอร์นะครับก็สามารถที่จะปรับอยู่ตรงกลางตรงด้านนี้ได้เลยนะครับตัวคอนโซลนะครับในรถรุ่นนี้นะ XLS จะมากับโทนสีเทาดำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเบาะเนี่ยมากับเป็นแบบเบาะผ้านะก็จะลดความหรูหราลงนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้จะมากับเป็นสีเทาเออนี่เป็นการตกแต่งที่แปลกตาดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องมีชื่อรุ่นนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นมีการสกรีนชื่อรุ่นและตรงด้านบนไม่สามารถเปิดได้ครับ
ไม่สามารถเปิดได้นะฮะก็จะมีแค่เก๊ะด้านล่างเท่านั้นนะครับส่วนตำแหน่งของที่เคยเป็นที่ดึงออกมาเป็นที่วางแก้วก็ไม่มีมาให้ในรถรุ่นนี้นะครับส่วนเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับ6สปีดก็จะเป็นด้ามจับแต่ตรงนี้จะไม่จะเป็น e shifter เหมือนกับ2รุ่นที่เราได้ดูตอนต้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของ USB Type C Type A นะครับมีมาอยู่ตรงกลางให้พร้อมช่องวางของตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการสามารถตัดโหมด traction off ตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็มีช่องวางของเล็กๆน้อยๆส่วนเบรกมือคันนี้ยังมาเป็นแบบเบรกมือแบบปกตินะครับก็ดึงนี่นะครับช่องวางแก้วช่องวางแก้วแบบ2ช่องนะครับพร้อมกับที่เก็บของด้านในมี AC outlet อยู่ด้านในด้วยและมาดูครับรุ่นนี้เป็นแบบแคปนะครับก็เปิดประตูออกมาปุ๊บก็จะมีความกว้างประมาณนี้ก็สามารถที่จะเก็บของนะครับขนของด้านหลังได้อีกนะครับตำแหน่งต่างๆตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะไปใส่เบาะก็สามารถไปใส่ได้แต่ไม่มีเบลนะครับคนที่จะนั่งหลังตรงนี้จะต้องไปติดตั้งsafety belt มาให้นะครับถึงจะมานั่งหลังได้เรามาถึงเครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องยนต์คันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแต่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าของเขานะครับจะอยู่เพียงแค่170แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเนื่องจากคันนี้เป็นแบบโทโบเดี่ยวครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พาไปดูนะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger XLS คันนี้นะอย่างที่บอกครับรถรุ่นนี้ทำออกมาแตกยอดออกมาจากตัว XLT แต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ Multi Reflector ที่เพิ่มเติมมาให้และก็มีการเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับมีกล้องนะครับตอนเวลาเราถอยด้านหลังก็เพิ่มเติมขึ้นมาให้และที่สำคัญมีไฟฟ็อกแลมมานะครับและการตกแต่งที่สามารถเป็นแบบโทนแบบสีเทาดำอันเนี้ยดูแล้วก็น่าสนใจนะครับและการหน้าจอมาให้ขนาด 10.1 นิ้วแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยราคาจำหน่ายจริงจะอยู่ที่กี่บาทอันนี้จะต้องมานั่งดูกันแต่ถ้าราคาคันนี้นะครับออกมาตีตลาดด้านล่างอันนี้ก็ต้องมานั่งสนใจกันว่ารถรุ่นนี้เนี่ยสรุปแล้วอะราคาออกมาแล้วประทับใจกับเพื่อนๆที่สนใจหรือเปล่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆค่ะ